จริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะหลังบิณฑบาตจากวัดประสาทดิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรกลับมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้เป็นวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2567อาตมภาพไปบิณฑบาตกลับมาวันนี้เป็นภารกิจที่จะทำหลังบิณฑบาตไม่มากนักมาพบท่านสาธุชนได้ในเวลาอันสมควรคือประมาณ8โมงอีก5นาทีจะ8โมงวันนี้ออกไปบิณฑบาตเป็นวันศุกร์ทุกวันศุกร์โรงเรียนวัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจะจัดเป็นวันพุทธศาสนาเพราะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธขอบพระคุณอาจารย์สาธิตธีรปัญโยครับสวัสดีครับบิณฑบาตกลับมาแล้วใช่ไหมครับที่โรงเรียนวัดประสาทนิกรตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรได้มีการจัดเป็นโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งจะต้องยกย่องในความกล้าหาญที่จะประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพราะว่าโรงเรียนโดยทั่วๆไปของประเทศไทยมักจะตกอยู่ในความเกรงใจว่ามีเพื่อนต่างศาสนิกแล้วก็เลยไม่กล้าเรียกว่าวิถีพุทธหรือแสดงเอกลักษณ์ว่าเป็นพุทธเพราะกลัวจะไปสะเทือนใจคนอื่นแต่เราลองนึกดูภาพดูศาสนาอื่นเช่นศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์เขาก็มีโรงเรียนคริสต์หลายคนเป็นผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเขาเป็นเด็กพุทธแต่ก็ไปเรียนในโรงเรียนคริสต์ซึ่งโรงเรียนคริสต์ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นวิถีพุทธหรือกลางๆอ้อมว่าเราเป็นโรงเรียนธรรมดาแต่เขาก็ประกาศเลยว่านี่คือโรงเรียนคริสต์แล้วก็มีชื่อเส้นต่างๆอย่างชัดเจนไม่ต้องลดนั้นที่หลังสวนที่โรงเรียนวัดประสาทนิกรกล้าประกาศว่าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธนั่นก็หมายความว่าเราเปิดแขนอ้าแขนรับโรงเรียนนักเรียนจากทุกศาสนามาเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อประกาศว่าพุทธศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นได้อย่างสันตินี่ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจไปบิณฑบาตตอนเช้าๆก็จะเห็นเด็กๆแต่งชุดขาวทุกคนตั้งแต่เด็กอนุบาลเด็กประถมเด็กมัธยมที่โรงเรียนวัดประสาทนิกรนี้ก็เป็นโรงเรียนประเภทประถมแล้วก็มีมัธยมม.3เรียกว่าโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนมากถึง 1,500 คนถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเมืองแล้วก็ผสมชนบทก็มีเด็กจากทั่วทิศมาเรียนที่โรงเรียนวัดประสาทนิกรอันเป็นโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธนี้ก็ส่งเสริมความเป็นพุทธให้มีความเจริญรุ่งเรือง
ถ้ามีความเจริญรุ่งเรืองในแบบของโรงเรียนวิถีพุทธคืออยู่กันด้วยความสะอาดสว่างสงบหรือใช้ศีลสมาธิปัญญาในการมาพัฒนาโรงเรียนนั่นก็สุดแล้วแต่จะเป็นการประยุกต์แต่เบื้องต้นก็แสดงเอกลักษณ์กันแล้วว่าโรงเรียนนี้วิถีพุทธเพราะแต่งชุดขาวมาอันนี้ก็คือโรงเรียนวัดประสาทนิกรณ์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเราก็อาจจะมีอีกหลายๆโรงเรียนที่เราเรียกว่าโรงเรียนวิถีพุทธสิ่งสำคัญก็คือนอกจากตราของโรงเรียนว่าเป็นวิถีพุทธก็คงจะต้องใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหลายๆหลักเข้าเป็นจับเช่นว่าเด็กโรงเรียนวิถีพุทธจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอาตมาเคยไปยืนวัดสายอาจารย์ชาเช่นที่สปิริตร็อกของท่านเจคคอนฟิลด์ฝรั่งทุกคนที่เข้ามาในสำนักไหว้เก่งยกมือไหว้เก่งแสดงเอกลักษณ์ว่าพวกเราเป็นชาวพุทธไหว้สวยอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกคนนี่ก็เรียกว่าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนวิถีพุทธไหว้สวยฉะนั้นชาวพุทธส่วนหนึ่งก็คือไหว้ก่อนความเป็นพุทธก็มาจากกายวาจาและใจเช่นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนยกมือไหว้เป็นการอ่อนน้อมทางกายที่จะเป็นเอกลักษณ์ของวิถีพุทธต่อไปก็จะเป็นการอ่อนน้อมทางวาจาคือพูดจาอ่อนหวานสมานไมตรีชาวพุทธต้องพูดวาจาอ่อนหวานสมานไมตรีมีความสุขร่วมกันก็จะได้เป็นชาวพุทธคุณรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์ท่านนิพนธ์ธีรพัฒโธขอบพระคุณทุกท่านที่ก็มาชมรายการมาไม่เป็นเวล่ำเวลาหลังบิณฑบาตธรรมะหลังบิณฑบาตรายการธรรมะหลังบิณฑบาตถ้าไปไกลหน่อยเข้ารายการสายหน่อยถ้ามาเช้าก็เข้ารายการได้เลยเรียกว่าธรรมะหลังบิณฑบาตเพราะฉะนั้นความเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธคือการประพฤติชอบทางกายวาจาและใจการพูดอาตมาอยู่อเมริกาก็ตามอยู่ที่หลังสวนนี่ก็ตามจะมีคนกลุ่มหนึ่งมากทีเดียวที่จะชอบรายงานตัวว่าที่จะชอบรายงานตัวว่าผมพูดอะไรตรงๆฉันพูดอะไรตรงๆไม่อ้อมค้อมแต่ว่าคำว่าตรงบางทีก็หมายถึงว่าพูดแล้วคนอื่นเจ็บจะพูดสอดเสียดหรือพูดแทงใจอันนี้พูดแล้วคนอื่นก็เจ็บคำว่าพูดตรงๆหรือว่าบางคนบอกว่าผมปากร้ายใจดีท่านนิพนธ์ธีรพัฒโธอยู่วัดชนนะครับคิดถึงก็มาเยี่ยมกันบ้างได้เลยนะครับลงมาเที่ยวหลังสวนบ้างนะถ้าคิดถึงยินดีต้อนรับนิพนธ์ธีรพัฒโธอยู่วัดชนคิดถึงอาจารย์ครับคุณโยมวรวิทย์จิตจาตุรันโยมสมบัติหน้าอาตมาอยู่หลังสวนตอนนี้อยู่วัดประสาทนิกรก็เปิดอุโบสถใช้งานชาวบ้านเล่าว่าไม่ได้พัฒนาต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาถึง7 ปีพอมาถึงก็มีอาสาสมัคร
มาช่วยพัฒนาภายนอกเรียกว่าใช้น้ำแรงสูงฉีดขี้นกพิราบล้างหลังคาและต่อจากนั้นเราก็ได้มาร่วมกันทำความสะอาดอุโบสถแล้วก็พระสงฆ์ก็ปฏิบัติสมาธิภาวนากันทุกวันในช่วงเย็นถ้าท่านสาธุชนแถวหลังสวนมีเวลาว่างก็ย่องมาปฏิบัติสมาธิภาวนากันตอนเย็นๆร่วมกับพระโยมเตือนใจฤทธิ์นาคาจากแอลเลลอสแองเจลิสยังคงสวัสดีอยู่ยินดีต้อนรับในรายการส่งความปรารถนาดีไปนั่นวันนี้ก็พูดถึงเอกลักษณ์ชาวพุทธว่าจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายวาจาใจจึงเรียกว่าปฏิบัติแบบวิถีพุทธปฏิบัติแบบชาวพุทธนี่ก็เรียกว่าเป็นการศึกษาเป็นการปฏิบัติแบบชาวพุทธนั้นถ้าเราเรียกตัวเองว่าชาวพุทธก็ต้องปฏิบัติสามทางนี่แหละทางกายทางวาจาและทางใจปฏิบัติทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามปฏิบัติทางวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อปฏิบัติทางใจไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทคิดปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทำนองกล่อมทับนี่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธสามารถปฏิบัติกันได้ทุกคนทุกแห่งถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายวาจาใจการปฏิบัติทางใจคือทำให้สะอาดสว่างสงบไม่โลภ ก็เป็นผู้เสียสละไม่พยาบาทก็เป็นผู้ให้อภัยสัมมาทิฏฐิเห็นถูกทางทำนองคลองธรรมหากปฏิบัติได้เช่นนี้ก็จะทำให้เราสามารถดำเนินการต่างๆไปได้ด้วยดีนี่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้ทำความเข้าใจในกรณีที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธวันนี้ก็คงคุยกันสั้นๆแค่นี้โยมผู้อำนวยการไม่ว่านาฬิกาทรายก็คงจะเดินทางถึงโรงเรียนแล้วออกจากบ้านตีห้ากลับถึงบ้านสามทุ่มถ้าเดินทางจริงๆนี่คือชีวิตครูดอยที่เสียสละเพื่อเด็กน้อยในเพลงว่าครูบนดอยเหมือนหิ่งห้อยกลางป่าขจัดอุปสรรคต้องเผชิญอุปสรรคนานาปัญหาน้อยใหญ่แต่ครูบนดอยที่คอยสร้างสัญชาติไทยไม่บ่นยากเย็นเข็นใจขอให้เอ็นดูครูดอยคุณครูทรายก็เป็นครูดอยอีกท่านหนึ่งที่ต่างวัดพุทธปัญญาก็ได้อุปถัมภ์ครับอยู่คอยเดินทางปลอดภัยดูแลลูกๆและหลานให้มีความรู้ดังที่ในหลวงว่าท่านไม่มีเวลามาสอนฝากเด็กของท่านด้วยอันนี้ก็เป็นสุรเสียงที่ครูทั่วไปจะได้ยินเอาละนะวันนี้อาตมาก็คงจะนำท่านสาธุชนได้คุยธรรมะเอกลักษณ์ของชาวพุทธพอสมควรสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ท่านสาธุชนมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สืบไปเทอญอภิวาตนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง